And fighting out of the black corner, this is Dendon Ilek Phuket Fight Club. ส่วนคู่ชกจากมุมแดงอายุ18ปีสูง167เซนติเมตรชกมาแล้ว26ไฟชนะ20ขอเสียงประมือต้อนรับยี่ยี่หนึ่งประมีอันมาชี้ขาดบนเวทีขอเชิญมอบหน้าที่ให้คุณถาวรเอียงมาบนเอาละครับคู่นี้มวยไทยคาดเชือกไม่มีนวมนะครับมีแต่แตกกันน็อกแหละครับโอ้โหแล้วเป็นมวยถนัดเลยนะครับเมียนมานี่ก็คือทางด้านของยียินนองนะครับขณะที่นักมวยไทยเราคือเด่นดดายเล็กวันนี้ผู้บรรยายน้องบอมครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับณติงครับวันนี้ก็ต้อนรับชาวมหาชัยนะครับสู่การแข่งขันที่เรียกว่าแหมสุดยิ่งใหญ่เลยครับ Legend Fighting Championship ครับศึกมวยไทยเยือนถิ่น X Legend Fighting Championship นะครับนี่เป็นการต่อสู้รูปแบบที่2นะครับเราย้ายจากเวทีกลม8เหลี่ยมนะครับมาอยู่เวทีสี่เหลี่ยมครับเป็นรูปแบบการต่อสู้แบบคาดเชื่อครับณติงครับแต่หลับนับน้องครับจับตาดูดีๆการผู้ห้ามบนเวทีก็คืออาจารย์ถาวรเตียนอุบลนะครับกรรมการให้คะแนนนะครับอาจารย์เสมาทิพย์คีรีอาจารย์อรุณตมุชชาติแล้วก็อาจารย์สมเจตพึ่งแดงครับมาดูทางด้านมุมแดงครับยียินเดือนเลยครับหรือว่าเยยินหน่องนะครับนี่ก็ถือว่าผ่านเวทีของช่อง8มาแล้วหลายครั้งหลายคราวนะครับเป็นนักสู้มวยสายจากเมียนมานะครับฝึกมวยไทยมาตั้งแต่7ปีนะครับเดินทางมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสในการชกมากขึ้นนะครับเป็นมวยศอกนะครับเป็นมวยกล้าเดินหน้าออกอาวุธเนี่ยเรียกว่าใส่คู่ต่อสู้นะครับจนกว่าคู่ต่อสู้จะล้มลงนะครับวันนี้เป้าหมายก็คือจะเอาชนะทางด้านเด่นตะไนเล็กให้ได้ครับนะติ่งครับใช่แล้วครับน่ากลัวนะครับสำหรับยียินนองเนี่ยเพราะว่ามวยคาดเชือกเนี่ยเป็นมวยที่ทางเมียนมาเนี่ยต่อยกันประจำครับนะครับแต่วันนี้คู่ต่อสู้ของยียินนองก็คือเด่นตะไนเล็กภูเก็ตไฟท์คลับก็เป็นลูกของอดีตมวยดังนะครับคุณพ่อก็เป็นอดีตแชมป์มวยเวทีราชดำเนินแล้วก็ไปสอนมวยอยู่ภูเก็ตนะครับแล้วก็ฝึกมวยตั้งแต่อายุ7ขวบสะสมประสบการณ์มานะครับมีอาวุธหลักคือแข้งขวาครับว่าแล้วก็อยากจะมีชื่อเสียงเหมือนคุณพ่อล่ะครับครับผมวันนี้ก็ถือว่าโอ้โหได้ดูของดีกันเลยครับชาวมหาชัยแล้วก็ช่อง7นี่ครับผู้บริหารช่อง8แล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับวันนี้เข้ามาเต็มเวทีกันจริงๆครับแม้ว่าตอนบ่ายสามจะมีฝนตกนะนะติงแต่ว่าตอนนี้โอ้โหฟ้าเปิดเลยครับใครพี่น้องได้มาดูมวยกันอย่างสนุกเลยนะครับถ้าใครยังอยู่ใกล้ๆนี่ทางมหาชัยนี่เชิญมาได้นะครับที่เซ็นทรัลมหาชัยครับยังพอที่จะมีที่ว่างต้องยืนดูนะนะติงเพราะว่าตอนนี้ที่นั่งนี่น่าจะเต็มครับแต่ต้องมายืนดูเลยครับครับเพราะว่าสองเวทีนะย้ายกันไปย้ายกันมาที่เห็นอยู่นี่กำลังร่ายรำนี่ก็คือเด่นดันไนเบกภูเก็ตไฟท์คลับนะครับเน้นย้ำนะครับว่าอายุเพียงแค่21ปีนะครับสูง175สูงกว่ายียินนองนะครับจากเมียนมาเอาละครับนี่เป็นผู้บริหารทางช่อง8นะครับอาบน้ำว่านกันมาแล้วดูครับจริงๆเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่ามวยพม่าเนี่ยถ้าต่อยค่าเชือกนี่มักจะไม่แตกนะติงที่จริงแล้วเนี่ยนี่มันเป็นมวยค่าเชือกประยุกต์เพราะว่ามวยค่าเชือกจริงๆเนี่ยจะใช้แต่ว่าที่นี่เราใช้ไม่ได้คือของเมียนมาเนี่ยเขาจะเรียกมวยเล็ดเวยครับเขาเวลาเข้าก่อนเนี่ยเขาจะเอาศีรษะโขกได้ไม่ผิดกติกาแต่กติกามวยไทยบอกเฮ้ยไม่ไหวเดี๋ยวหน้าเสียโฉมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะเด่นดนายเล็กนี่หน้าหล่อมากนะฮะครับเป็นหนุ่มรูปหล่อคนนึงเลยทีเดียวจริงๆแล้วอยู่กรุงเทพนี่เองครับเดี๋ยวฮะพี่เลี้ยงบอกเด่นอะไรเล็กเดี๋ยวกางเกงหลุดนะใส่กางเกงก่อนครับผูกเชือกให้ดีครับวันนี้พี่เล็กภูเก็ตไฟท์คลับเดี๋ยวยีนนองแกดึงกางเกงทีหลุด
เดี๋ยวจะกลายเป็นเด่นดันในใหญ่ขึ้นมานี่ครับตอนนี้ทีมงานของเยยี่หน่องนะครับกำลังบริกรรมคาถาถอดมงคลประมาณแบบนี้ครับช่อง8 King of Fighting Sport ครับชื่อจริงๆของเด่นดันในเล็กก็คือสนธยาปัดสาวโกนะครับครับเอาละครับเริ่มแล้วครับทักทายเลยครับเด่นดันในเล็กเตะขวาครับโดนเตะสวนกลับครับยีนองเด่นดันในเล็กเตะสูงติดกาดต่อยทีไว้ครับยีนองแบบประเภทใจกล้าบ้าบินเลยครับยีนองครับยังไม่ออกอาวุธวางแข้งเตะก้านคอเลยครับเตะก้านคออีกทีทีไว้ยีนองเข้ามาใช้หมัดโอ้โหท่านรัดเอวไว้ครับฮ่าเป็นไงแม่ทิ้งหมัดแต่ละทีนี่เสียวจะตกเวทีจริงๆครับยีเนืองโอ้โหต่อยแล้วเตะครับเตะขวาครับเด่นดนายเล็กโอ้โหโดนหมัดไปแล้วครับแม่ถึงกับเซครับไม่ถึงกับซึมครับเด่นดนายเล็กมาแล้วครับยีน้องเตะเด่นดนายเล็กสวนกลับมาเดินขยับมาไม่มีอะไรครับเด่นดนายเล็กเตะติดกาดยีน้องเตะพับในเตะครับเด่นดนายเล็กวันนี้ไฟเลี้ยวขวาผ่านตลอดครับแข้งขวาของเด่นดนายเล็กจะผ่านไหมทีไฟครับเด่นดนายโอ้ยกระจับหลุดหรือเปล่าเดี๋ยวครับลื่นครับลื่นไม่มีอะไรครับเตะสูงครับติดกาดครับยีนองเอ้ากวาดผิดจังหวะมาง้างต่อยมืดไปครับเด่นดนายเล็กรอจังหวะบวก2ฮุกตัดวนไว้แม่ยังเป็นหมัดบลูทูธนะครับยีนเนืองครับโอ้ย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 หมัดไปแล้วแม่หมัดใจหายวูบครับหมัดขวาของยีนองอันตรายครับเอาละครับเด่นดนายเล็กยีนองต่อยอีกมาหลุดครับหลุดแม่ยังไงครับเด่นดนายเล็กก็เตะเยอะแข้งขวาสูงอีกครับเด่นยีนองไปซ้ายเอ้ามีศอกเอ้าโดนโอ้โหแต่หันไปมองพี่เลี้ยงแล้วครับเด่นดนายเล็กครับไม่มีอะไรครับลุกขึ้นมาสู้ต่อเอาละครับยีนองขยับเตะครับเด่นดนายเล็กเตะพับนอกยียังต่อยไม่โดนเอามาใช้หมัดเอ้ยแม่โดนเตะครับโอ้โหดีว่าบังได้ครับยิ้มหวานให้หนึ่งทีครับยียินองครับเดินเข้าหาต่อมาตอนนี้เครื่องมันติดเลยครับยียินองต่อยแล้วครับโอ้โหแข้งขวาเข้าลำตัวมีอาการเลยครับเด่นนายเล็กแหมหน้าตาไม่ค่อยดีครับพยายามปักศอกครับเด่นนายเล็กยียินองเดินขยับมาเตะโอ้โหแกบู๊ซ้ายเข้าหน้าแหมหลับตาปีนะครับเด่นนายเล็กครับโอ้โหยียินองเข้ามาลุยต่อยขวาอีกทีครับเข้าหน้าของเด่นนายเล็กแหมเวลามีเหลือเฟือครับ40กว่าวินาทีครับอยู่ที่ยียินองครับยียินองเตะพับนอกโอ้โหแต่ละดอกนี่ยียินองหนักหนักทั้งนั้นครับของดีของเด่นครับมาจากเมียนมาครับรายนี้อัปคัตก็ทีไว้ต่อยเตะอีกทีครับโอ้โหยังไงครับปลิวไปปลิวมาแล้วครับเด่นนายเล็กดึงจังหวะไว้ครับเสียจังหวะนิดหน่อยเดินเข้ามายียินองเดินขยับโอ้ตีหน้ายักเข้าหาแล้วครับยียินองครับต่อยตึงสองร่วงเลยครับแบบนี้ลงเลยครับโอ้โหไหวไหมครับต่อย 1-2 ใจเย็นครับ7แล้ว8ยังดงได้ครับจะหมดยกอยู่แล้วเตะไว้ครับเดี๋ยวในเล็กกี้น้องขยับเข้ามาต่อยติดกาดปักศอกไม่ได้หมดยกครับโอ้โหคุณบอมเป็นยังไงโอ้โหนี่แหละครับความมันครับที่ช่อง8แล้วก็ศึกมวยไทยยืนถิ่น X Legend Fighting Championshipตอนนี้ก็ต้องดูนะครับมาดูภาพช้านะครับนี่ฮะเตะเข้าลำตัวนี่จุกเลยครับเด่นดนายเล็กแล้วโดนหมัดซ้ายครับทิ่ม 1-2 นี่ร่วงเลยครับโอ้โหดูแววแล้วไม่น่าจะลุกขึ้นมานะครับเด่นดนายเล็กแต่ว่าสวมหัวใจสิงครับหงายหลังพลึงขึ้นมาแต่ว่าดีตัวขึ้นมาครับด้วยใจสู้ครับนี่ครับทีมงานผู้บริหารของช่อง8นะครับก็เล็งเห็นคุณค่านะครับของคำว่ามวยไทยเลยครับก็มีรายการมวยต่างๆนะครับในช่อง8นะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับทุกวันเลยครับจันทร์ถึงศุกร์ก็5:15ครับเด็ดมวยเดือดอาจารย์ถาวรเพียรอุบลนะครับอาจารย์ถาวรสับมือให้ชกต่อพยายามทักทายครับโอ้ยแม่ได้ฮุกซ้ายโอ้โหยียินนองเฉยครับเดินขยับมาหมัดดีซะด้วยยียินนองเด่นอะไรเล็กเตะลำตัวซ้ายลำตัวฟันศอกครับยียินนองฟันศอกคืนแม่คิดจะสู้ต้องเอาคืนเลยนะครับเด่นดนายเล็กครับยกนี้ตีบิดกลับแม่แรงปะทะครับยีนองเดินขยับเข้ามาเรายาวกว่านะครับเตะพับนอกครับยียีนองยังไงก็ไม่รู้ครับซ้ายเข้าซอกคอแม่ต้องระวังนิ้วด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่มีนวมปิดนะครับเดินดนายเล็ก
ดึงจังหวะไว้อุ้งหนึ่งลุยตัดลำตัวครับยี่ยินนองโอ้โหมาแล้วกระจัดผันเลยครับหมัดของยี่ยินนองเอ้ามีสวนครับเด่นอะไรเล็กโอ้โหโดนไต่ใส่ไปยังสู้ครับเด่นอะไรเล็กเอ้าประคัดเอ้าตัดลำตัวไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวครับเรียบร้อยเด่นดนายเล็กโอ้โหกรรมการบอกไปอยู่มุมนู้นต้องอยู่มุมกลางนะครับต้องอยู่มุมกลางยี่ยินนองบอกตอนนั้นก็กลางแต่กลางคนละมุมแต่ไม่ไหวครับโอ้โหทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับเรียบร้อยยก2ครับโอ้โหนี่มวยวันนี้3คู่นี่ไม่เกินยก2ครับแต่ว่าแล้วแกก็นอนต่อเลยครับเด่นนายเล็กครับก็เจ็บแบบสะสมมาตั้งแต่ยกแรกเลยแหละครับโดนหมัดของยี่ยินนองเข้าไปเยอะครับดูภาพช้ากันนะครับดูครับพลังหมัดของยี่ยินนองโอ้โหต่อยเตะแต่ละทีนี่ครับเด่นนายเล็กนี่แทบจะปลิวตกเวทีครับนี่แสดงสีหน้าแววตาเจ็บปวดอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับโดนแข้งโดนหมัดจุกแล้วนี่ครับยกแรกครับโดนนับไปโอ้โหแบบท่าเมื่อกี้เรียกหงายเก่งนะฮะหงายแล้วดูนี่ครับไม่ไหวแล้วครับพอยืนยินนองนี่โอ้โหมาแต่ละดอกครับโดนนะไม่ใช่ว่าเด่นนายเล็กต่อยไม่โดนแต่โดนลำตัวนี่แหละครับหยุดเลยครับเข้ามารัวแล้วอัดลำตัวครับนี่ครับตุ้ยนี่ซ้ายขวาเบิ้ลสองดอกลงดีกว่าครับเด่นนายเล็กแต่ถือว่าสู้สุดใจเลยนะครับเด่นนายเล็กนะครับแต่ว่าแหมวันนี้เยยินนองนี่มาหนักจริงๆครับครับเอาละครับคุณแมทธิวครับเชิญเลยครับ And in fight number 3 here ladies